ร้อยตำรวจเอกอำนาจนิติริยานนท์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านเลขที่107หมู่7บ้านโคกเจริญตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพร้อมด้วยแพทย์เวรของโรงพยาบาลชนแดนเดินทางไปที่เกิดเหตุพบเจ้าของบ้านชื่อนายวิจักเฮี่ยมโทอายุ65ปีมีตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนกับภรรยาชื่อนางเลี้ยงเฮี่ยมโทอายุ58ปีอยู่ในที่เกิดเหตุนำเข้าไปตรวจห้องนอนที่เกิดเหตุพบคนตายชื่อนายวสุทธาเฮี่ยมโทอายุ39ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ปลายที่นอนสภาพศพพบกองเลือดตกอยู่ที่ปลายที่นอนมีเลือดไหลนองเต็มใบหน้าตรงหัวผู้เสียชีวิตพบสายโทรศัพท์แท่นชาร์จหูฟังวางอยู่กับปลั๊กไฟสอบสวนเบื้องต้นนายวิจักผู้เป็นพ่อทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นลูกชายมีอาชีพขับรถบรรทุก10ล้อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก่อนเกิดเหตุได้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่และรองเท้าโดยบอกว่าจะไปรับลูกสาวคือนางสาวชนิกาเฮี่ยมโทนักศึกษาวิทยาการอาชีพชนแดนชั้นปวช.ปี3แผนกบัญชีซึ่งไปฝึกงานอยู่ที่อำเภอเขาค้อมากว่า8เดือนและเป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานโดยจะให้นายวสุทธาขับรถไปส่งแต่ลูกชายไม่ยอมตื่นจากที่นอนทั้งที่ปกติจะตื่นเช้าจึงเปิดประตูห้องนอนพบลูกชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตโดยมีกองเลือดตกอยู่เป็นจำนวนมากจึงแจ้งเจ้าที่ตำรวจมาตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป